ราบสวัสดีครับน้องๆวันนี้นะครับก็กลับมาอยู่กับพี่ๆในเกมอาร์คโมบายโอเคนี่นะครับพี่ก็อยู่ที่บ้านพี่เองคือบ้านหลังใหม่เนาะก็เหมือนเดิมแหละพี่ยังไม่ได้คราฟของพวกโต๊ะสมิตี้พวกไอ้กล่องเครื่องมืออะไรอ่ะก็ไม่ได้คราฟเลยเนาะที่นี่ก็ยังเป็นบ้านโล่งๆคือพี่ย้ายพวกลูกๆพี่มาอยู่ที่นี่เนาะเพราะพี่สงสารเขาเวลาเขายืนๆอยู่เฉยๆอ่ะมันคือไม่รู้ดิพี่อินไปเปล่าวะเล่นเกมแล้วก็อินนะเนาะคือจะให้มายืนเฉยๆแล้วที่แบบไปไหนไม่ได้อ่ะพี่ก็เลยสงสารมันเว้ยเออเนี่ยมันเริ่มเยอะแล้วมันเริ่มจะครบใกล้ๆครบ40ตัวที่เกมมันกำหนดแล้วล่ะเนี่ยตอนนี้3-4ตัวแล้วนะครับผมเออแล้ว1ตัวที่มันต้องมีเนาะไม่ว่า ID ไหนก็ต้องมีเพื่อความเท่นะครับผมสิ่งนั้นก็คือเจ้ากิฟฟินนั่นเองแทงทาแดงแทงแทงแทงเพื่อโอเคที่พี่พูดเนี่ยไม่ใช่หรอกมันยังเช้าอยู่มันยังเช้าแล้วพอมีเวลาอยู่นะครับจับกิฟฟินนะสำหรับพี่เนี่ยบอกได้เลยว่ามันง่ายมากเดี๋ยวลองไปดูวิธีจับของพี่นะครับพี่ชอบทำอะไรที่ไม่เหมือนชาวบ้านไงคือเห็นช่องอื่นทำยังไงไว้พี่ต้องคิดให้มันแตกต่างนะครับเพื่อที่ว่าเอ้ยน้องมาดูช่องพี่แล้วจะได้อะไรที่มันใหม่กว่าเดิมหรือว่ามันแปลกกว่าเดิมนะครับผมอาจจะแบบกากๆอะไรอย่างเงี้ยโอเควันนี้นะครับจะพาไปจับเจ้ากิฟฟินนะครับก็คือนกในตำนานนั่นเองเป็นสัตว์ในตำนานนะครับในเทพนิยายเนาะมาดูของที่พี่เตรียมไปสำหรับวันนี้นะครับเออพี่เตรียมไปมีคิปเปิลนะครับผมไอ้กิฟฟินเนี่ยนะครับก็ชอบกินคิปเปิลของอันโลซอรัสนะครับผมพี่เตรียมไป3อันเนาะแล้วก็ยาคุณ10แล้วก็นี่นะครับกระสุนลูกซองนะครับผมเอาปืนลูกซองไปด้วยเนาะแล้วก็ลูกดอกยาสลบนะครับก็ใช้เหมือนเดิมเนาะใช้เป็นลูกดอกแมงกะพรุนนะครับเพราะว่าพี่ไม่ได้ไปกับนกนะจริงๆพี่เอานกไปน่ะพี่เอานกไปส่งเฉยๆพี่จะวิ่งยิงเองนี่แหละก็เลยต้องใช้ยาแรงๆหน่อยนะครับเพราะพี่บินตามเขาไม่ได้เนาะเออแล้วก็สไปค์นะครับเพื่อพวกอโลอะไรพวกนี้มาตีเนาะอโลแรปเตอร์พวกเสือแคลดาบพวกนี้บนเขาไอ้เขากิฟฟินน่ะมันมีเยอะเนาะเออเราก็เลยต้องเตรียมไปนะครับโอเคไปกันเลยคือเหตุผลนึงนะครับที่พี่ไม่เอาไอ้ทาเปไปนะครับผมเพราะว่าไปถูกทางมั้ยเนี่ยไม่ถูกโอเคที่พี่ไม่เอาไว้ทาเปไปนะครับเพราะว่าถ้าน้องสังเกตนะเออน้องหลายคนคงจะรู้แล้วแหละว่ากิฟฟินน่ะเราจะจับได้ตั้งแต่เลเวล80ขึ้นไปนะครับผมตอนนี้พี่เลเวล86นะพี่สามารถจับกิฟฟินได้ที่เลเวลสูงสุดแค่25นะครับเออก็คือถ้าเกิดว่าเราเลเวล80อ่ะเราจะจับกิฟฟินได้ตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวล10นะครับให้น้องสังเกตตรงใต้ชื่อมันเนาะเวลาเจอมันอ่ะเข้าไปใกล้มันชื่อมันก็จะแตกต่างไปตามนามสกุลของมันเนาะกิฟฟินมันเป็นสัตว์เทพเป็นสัตว์แห่งเทพอ่ะมันเป็นเทพเนาะเป็นเทพของสัตว์อ่ะไม่รู้จะพูดยังไงถูกนั่นแหละมันก็เลยมีความแตกต่างให้มันดูเทพไปเลยขนาดชื่อมันยังเทพชื่อแต่ละชื่อที่อ่านยากมากน้องพี่มาถึงแล้วโอเคมันอยู่นู่นตัวนึงคือถ้าให้สังเกตก็คือถ้าเราเลเวล10ขึ้นไปนะครับเอ้ยถ้าเราเลเวล80ขึ้นไปใช่ป่ะนั่นแหละกิฟฟินเลเวล10ลงมาเนี่ยมันจะไม่ทำร้ายเรานะครับก็คือมันจะเลสเปคเราหรือว่ารับเคารพนับถือเรานั่นเองมันคือเราเดินไปใกล้มันได้ถ้าเราไม่ไปตีมันมันก็จะไม่ตีเราสำหรับพี่ตอนนี้พี่เลเวล86เนาะก็คือกิฟฟินเลเวล25ลงมาน่ะมันจะไม่ตีพี่เว้ยแต่ว่ามันจะตีนกพี่ไงคือนกอ่ะมันไม่นับถือจีจี้อยู่แล้วไม่ว่าจะจีจี้หรือว่าทาเปหรือว่าตัวอะไรก็ตามมันจะไม่นับถือเนาะเออแต่ว่ามันจะนับถือเฉพาะพี่แต่ส่วนเลเวล25ขึ้นไปอ่ะพี่เจอนะเลเวล25แบบเลเวล30 40อย่างเงี้ยมันจะไม่นับถือพี่เว้ยอันนั้นพี่ก็ขอฆ่าทิ้งเลยแล้วกันถ้าเกิดมากวนใจพี่นะคือพี่โหดสัตว์รัสเซียบองเรียเลบานอนอยู่แล้วครับผมโอเคพี่ไปคนเดียวนี่แหละอยู่ไหนเอ่ยตึงตึงแท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 งเพื่อไอ้นี่ก็แทงแทงไม่รู้จะพูดอะไรก็แทงแทงลงได้ไหมเนี่ยโอ๊ยอะไรอะตัวอะไรโอ๊ยกิฟฟินนี่ว่าพี่เอากล้องมาเปล่าวะโอเคขอส่องหน่อยน้องว่ามันเลเวลอะไรเลเวลอะไรพูดเร็วไปไหนมาแบบนี่เลเวล65โอ้โหยังสูงเลยอ่ะเห็นไหมเลเวล65นะครับค่าสรุป 7,200 มันร่วงไปเรื่อยเลยมันไม่เคารพพี่อย่างน้องของพี่ต้อง25ลงมาเนาะเฮ้ยอย่าเจ็บนะโอ้ยเจ็บจนได้จะไปจอดรถสูงเลยแทนที่จะจอดที่เป็นน้ำต่ำมาน้องพวกแขกไม่รับเชิญครับตัวประกอบทั้งหลายเลยมาหมูเล่นเจ้าตีหมูเล่นเจ้าตีหมูเล่นเจ้าตีเราเคยพาเจ้าไปดูหนังบ่โอเคครับผมจังหวะนี้พี่กลัวมันถลายลงไปจังเลยพี่ไม่อยากฆ่าน้องแต่ถ้ามันมาจุนจ้างกับพี่ฆ่านะไม่อยากใจร้ายน้องจริงพี่เป็นพระเอกเรื่องนี้จะเจอไหมเนี่ยไม่มีเอ้ยรู้งี้ขับนกบินหากันก็ดีวะโอเคครับเดี๋ยวพี่วิ่งไปเรื่อยเนาะอาจจะกอภาพหรืออาจจะตัดนะครับผมจนเจอมันแล้วเขาให้มาคุยกันต่อนะครับกลับมาแล้วครับน้องๆทายซิว่าพี่พีกำลังทำอะไรอยู่แทมตอนนี้นะครับพี่ก็ยิงฮุกใส่ไอ้กิฟฟินตัวนี้แหละคือพี่วิ่งหาจนพี่ขี้เกียจหาแล้วน้องพี่ก็ว่าจะจับแม่งไอ้ตัวนี้แหละเนี่ย
ถ้าเกิดว่ามันขึ้นว่า respect you แบบนี้นะครับมันก็คือมันจะเคารพเราเนาะคือมันจะไม่ทําร้ายเราน้องๆเราจะไปอยู่ใกล้มันได้เรายิงฮุกใส่มันแบบนี้ได้เนาะโหพี่เจ็บนะเนี่ยกูสาวจะคุยกับน้องก่อนดิกูจับมึงแน่จะรีบไปไหนมึงก็ถลายไปเรื่อยอ่ะเนาะแต่ว่าฮุกมันจะหลุดนะครับหลังจากที่เรายิงมันไปแล้วมันเริ่มหนีเนาะแต่ถ้ามันสู้อ่ะฮุกจะไม่หลุดนะครับเอาแมงป่องมาอีกตายละกูกูไม่ว่างเล่นด้วยเองแมงป่องโอเคเดี๋ยวค่อยอธิบายตอนมันหลับไปกันมันเป็นอะไรของมันนะเอาอะไรของมึงเนี่ยโอเคคือเรายิงนะครับต้องรีบยิงให้ไวที่สุดนะเอ้ยมีตัวอะไรมาอีกอ่ะมึงจะเล่นอยู่ไหนพี่มึงจะจับก็จับสิวะโอเคพี่2ค่าสลบมาแล้วอยู่ที่ประมาณ 3,000 กว่าเนาะแต่ลูกดอกพี่อ่ะค่าสลบอยู่ที่ 1,200 เพราะนั้นพี่ต้องยิง3ดอกให้ไวที่สุดก่อนที่มันจะบินหนีนะครับพี่คิดว่าพี่ยิง2ดอกมันน่าจะหลุด1 2เดี๋ยวยิงพี่ยิงอยู่ไหนวะจะทันมั้ยเนี่ยโอ้ยมึงจะโมอยู่ไหนวะไม่โดนป่ะเอาให้โดนน้องๆหลุดแล้วอ่ะมันหนีแล้วอ่ะผมมึงจะโมอ่ะไปไหนแล้ววะมันหนีแล้วน้องต้องลุ้นให้มันล่วงอ่ะว่ามัวแต่โม้ว่ามันอยู่นู่นน้องๆยิงเราตามได้นะลองตามดูไหนวะไม่ใช่ไปวิ่งไปไม่รู้ทางวิ่งไปชนนักแข่งกีก้าเข้าสวยนู่นไงมันอยู่นู่นน้องๆเราสัตว์ตัดสินใจจับเลเวล10นะที่เกียจหาแล้วน้องๆไม่เห็นว่ะเห็นอยู่ลองดูดิโดนนะโดนยังแม่นจัดอ่ะถ้าเป็นปืนลูกดอกแดงอาจจะโดนนะโอ้ยล่วงมาดิไม่โดนนะน้องไม่โดนแล้ววะเหมือนมีอาการวะเป็นลูกดอกเฉยวะลองดูดิไม่โดนว่ะเดี๋ยวดอกเฉยว่ะน้องไปโดนว่ะโดนแล้วล่วงแล้วน้องว้าวอย่างแม่นอย่างแม่นโอ้โหสุดยอดเลยครับผมข้างบนนะลูกเห็นไหมครับ3ดอกเนาะพี่เหมือนใครจะมาตีพี่ป่าววะอยู่ข้างบนนั่นแหละดีแล้วเพราะว่าเดี๋ยวตัวอะไรมาตีเอาแล้วกูจะยัดยายังไงวะเนี่ยอยู่ข้างบนเนี่ยแล้วพี่ก็ไม่ได้เตรียมยาสลบมาสำหรับเอาไว้กันมันนั่นด้วยเนาะเพราะพี่คิดว่าพี่จะรอแค่นั่นแหละรอแค่ค่าสรุปมันหมดแล้วพี่ก็ยัดเนาะพี่คงไม่เติมหรอกเลเวล10คิดว่าอันเดียวก็น่าอยู่น้องบวกไอ้ยาคุณ10อ่ะเนาะคิบเบิ้ลอันเดียวน่าจะพอสไตล์ไม่ต้องร้อนมั้งใครจะมากัดถึงวะยังสูงเป็นตัวผู้อีกโอ้ตายเลือกจะไม่เอาวะโอเคเอาไปก่อนน้องๆเดี๋ยวรอบหน้าเรามาจับกันใหม่เนาะพี่ที่เกียจวิ่งหาด้วยเนี่ยพี่ขอรีเควสจีจี้มาก่อนแล้วกันโอเคครับน้องๆกลับมาก็ถึงก็มืดกันเลยทีเดียวนะครับผมตอนนี้พี่ก็พี่ยะยะแล้วล่ะตอนนี้ค่าสลบมันเหลือแค่369นะครับผมพี่ต้องยัดแล้วงั้นเดี๋ยวจะไม่ทันค่าหิวมันลดได้ไปไม่เยอะหรอกงั้นพี่ขอยัดเลยนะครับก่อนอื่นก็ยาคุณเสร็จก่อนเลยปึ๊บพี่เบิ้ลนะครับพี่จะใส่ทีละอันเนาะอันนี้ตื่นนะพวกอู้ไม่กินเชื่องจังอ่ะเฮ้ยไม่พอแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ว่ะคือน้องเลเวล10จริงขนาดนี้เลยเหรอวะเกินไปป่ะวะแม่งเอ้ยพี่โคตรประมาทเลยอ่ะน้องตายแล้วกูคือไม่รอดแน่น้องถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ได้แน่คือจะวิ่งไปหานี่ก็ไม่ทันแล้วอ่ะน้องเลเวลถล่มก็ไม่ได้เตรียมมาด้วยนะครับผมเนี่ยน่าจะเฟลแล้วครับคลิปนี้น้องๆไปยิ้มเพลินเลยว่ะโคตรเซ็งเลยว่ะน้องโอเคยังไงก็ไม่น่าจะทันนะน้องต่อให้ได้หาเนี่ยน้องตอนนี้มันก็มืดมากด้วยโอ้ยตายโอเคครับผมเดี๋ยวพี่ตัดไปตอนที่มันตื่นเลยแล้วกันโอเคนะครับเดี๋ยวพี่จะลองไปพยายามหาเนี่ยน้องดูด้วย
ตื่นแล้วครับน้องเรียบร้อยครับผมไม่น่าจะได้แล้วล่ะเฟลแล้วล่ะเอามาตีนกพี่อีกเอาพี่เห็นปะล่ะถ้าเกิดว่าพี่ขี่นกมามันจะตีเนาะแต่ถ้าพี่ไม่ขี่มามันก็ไม่ตีหรอกเพราะว่ามันนับถือพี่แต่มันไม่นับถือนกพี่ไงเรียบร้อยครับคลิปนี้เฟลครับผมขอโทษทีน้องพี่ก็จะเอาลงแหละจะให้รู้ให้เห็นถึงความประมาทเนาะเออแม่งกินโคตรเปลืองเลยอะคิบเบิลอโล3เม็ดบวกยาคุณ10แค่เลเวล10นะน้องยังเฟลอะไปได้แค่ครึ่งเดียวเองมั้งถ้าพี่จำไม่ผิดแต่เมื่อกี้พี่มองมันได้แค่ 47% เองเนาะคิบเบิล3เม็ดนะโอเคครับผมน้องๆคลิปนี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้เป็นวันดีสวัสดีครับ